บิ๊กออสออกแถลงการสมาคมลูกหนังโดนแทรกแซงสงวนท่าทีลงนายกสมาคมอีกสมัยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมบอลไทยออกแถลงการการสมาคมโดนแทรกแซงเพราะเป็นกีฬาอันดับหนึ่งเผยยังไม่ทัวร์ลงนายกอีกสมัยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเชิญชวนผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพเสียสละเข้ามาช่วยกันบริหารแก้ปัญหาและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยกันมากๆยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้สโมสรสมาชิกได้พิจารณาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเปิดเผยถึงเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมหลังจากหมดวาระว่าเวลานี้ยังคงไม่มีความคิดที่จะลงสมัครและไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนโดยภารกิจด่วนและสำคัญในตอนนี้คือการประคับประคองและทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ภารกิจด่วนและสำคัญในตอนนี้คือการประคับประคองและทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้เราต้องพยายามสนับสนุนสโมสรให้มากที่สุดทำให้วงการฟุตบอลดำเนินงานไปได้ในทุกๆองค์ประกอบกับช่วงที่ยากลำบากนี้ให้ได้เพราะเชื่อมั่นว่าถ้าสโมสรแข็งแรงฟุตบอลไทยลีกเจริญขึ้นก็จะเป็นผลพวงทำให้ผลงานของทีมชาติดีขึ้นด้วยในปัจจุบันต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการชมและดูคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ถือลิขสิทธิ์ที่จะไปต่อยอดหารายได้เราเองต้องการสนับสนุนสโมสรให้มากที่สุดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมีข้อจำกัดมากมายแต่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยให้เดินไปได้อีกภารกิจที่สำคัญคือการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ทำร่วมกับ AFC และ FIFA ล่าสุด FIFA ประกาศยืนยันให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี FIFA Congress ครั้งที่74โดยจะมีประธาน FIFA พร้อมด้วยอดีตนักฟุตบอลระดับโลกและผู้แทนจาก211ประเทศเข้าร่วมบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลจะเดินทางเข้ามาหลายพันคนในวันที่17พฤษภาคม2567ตรงนี้เราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยการประชุมจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมโดยรอบตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะถูกใช้งานพร้อมๆกันรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอาหารกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสเชื่อว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในหลายๆมิติเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมาคมกำลังดำเนินการส่งเรื่องของงบประมาณสนับสนุนในการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลครบวงจรที่หัวหินโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของฟีฟ่าขอให้เราทำสำเร็จเหมือนกับการก่อสร้างที่ทำการสมาคมแห่งใหม่ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเมื่อฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นกีฬามหาชนอันดับหนึ่งของคนไทยวงการฟุตบอลไทยจึงมีผู้ที่มาจากหลากหลายที่มาที่ไปและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบราชการจากทุกขั้วอำนาจโดยการใช้วงการฟุตบอลไทยเป็นสนามต่อสู้ต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเรื่องการเมืองธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวทั้งที่จริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลควรจะดำเนินงานได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาฟุตบอลโดยรวมจากประสบการณ์การทำงานหลายปีในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความตั้งใจทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อที่จะวางรากฐานสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงแม้อายุสมาคมจะผ่านพ้นมากว่า100ปีแล้ว
ไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยอีกทั้งตระหนักดีว่าวงการฟุตบอลไทยคือพื้นที่แห่งความขัดแย้งแบ่งขั้วแบ่งค่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแย่งชิงความได้เปรียบเพื่อผลการแข่งขันฟุตบอลการเมืองธุรกิจผลประโยชน์ทางการค้าและอื่นๆผมเชื่อว่ายังมีคนดีๆที่มีศักยภาพอีกหลายท่านที่อยากจะอาสาเข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแต่เมื่อเจอกับสิ่งเหล่านี้หลายท่านก็ถอดใจเพราะไม่อยากเข้ามาให้เปลืองตัวและมีศัตรูผมยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งและเชิญชวนผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพเสียสละเข้ามาช่วยกันบริหารและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยกันมากๆส่วนผมเองยังคงไม่คิดเรื่องลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยขอโฟกัสทำงานเพื่อวางรากฐานให้ฟุตบอลไทยเข้มแข็งแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อวันข้างหน้าคนที่เข้ามาจะได้สานงานต่อได้ทันทีและยืนยันว่ายินดีสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจและมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้ามาสานงานบริหารฟุตบอลไทยสิ่งต่างๆที่ผมและคณะผู้บริหารสมาคมร่วมกันวางระบบไว้เชื่อว่าในวันข้างหน้าผู้ที่เข้ามาจะสามารถทำงานสานต่อเพื่อยกระดับและพัฒนาฟุตบอลไทยได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นที่ทำการสมาคมแห่งใหม่อาคาร House of Thai Football การปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลทำงานเป็นฝ่ายแยกชัดเจนพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ในแต่ละด้านการนำคลับไลเซนซิ่งมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกอันดับ8ของเอเชียและอันดับ4ของฝั่งเอเชียตะวันออกโครงการอบรมผู้ฝึกสอนระดับไลเซนส์ต่างๆจนปัจจุบันมีโค้ชที่ได้รับการรับรองมากกว่า 4,000 คนในช่วง7ปีที่ผ่านมาการพัฒนาผู้ตัดสินให้ขึ้นระดับอีลิตและส่งทำหน้าที่ในรายการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องส่วนในฟุตบอลลีกอาชีพมีการอบรมกติกาให้ความรู้ผู้ตัดสินทุกสัปดาห์และนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยตัดสินเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนำเทคโนโลยีในการจัดการแข่งขันลงทะเบียนเก็บสถิติเป็นแพลตฟอร์มที่ได้ใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลกับ FIFAและบริหารจัดการการแข่งขันไทยลีกและหลักสูตรฝึกอบรมต่างโครงการ Grow Together ที่ทำร่วมกับ FIFA เพื่อการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนทั่วประเทศสร้างศูนย์ฝึกขนาดย่อม2สนามหญ้าจริง1หญ้าเทียมและ1มินิพิทที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจนสามารถจัดงานฟุตบอลเยาวชนลีกฟุตบอลหญิงอบรมโค้ชและผู้ตัดสินในระดับต่างๆได้ขณะที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลที่หัวหินที่กำลังเสนอโครงการต่อฟีฟ่าหากทำได้สำเร็จเราจะมีศูนย์ฝึกแห่งแรกของประเทศไทยเสียทีเพื่อเป็นหน้าตาความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้ฟุตบอลไทยได้ในอนาคตต่อไปแบงค์แฟลชมีสะดุ้งเจอคุณป้าทักแรงเผยแกร่งแค่ไหนก็สะเทือนใจอยู่ดียังคงเป็นขวัญใจของแฟนคลับสาวน้อยสาวใหญ่เสมอสำหรับนักร้องชื่อดังแบงค์ปรีติบารมีอนันต์หรือแบงค์แฟลชเพราะนอกจากจะมัดใจแฟนๆด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วหน้าตาหล่อเหลาและรูปร่างกำยำก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำสาวๆใจละลายแต่ล่าสุดกลับมีเรื่องให้หนุ่มแบงค์สะเทือนใจไม่น้อยหลังเจอเหตุการณ์ที่มีคุณป้าท่านหนึ่งเข้ามาทักโดยนักร้องหนุ่มได้เขียนเล่าผ่านไอจีส่วนตัวว่าเมื่อถูกรุมขอถ่ายรูปณสถานที่แห่งหนึ่งป้าตัวจริงดูดีดูหนุ่มมากค่ะแต่ในทีวีดูโก้แก่ผมพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าต่อให้แข็งแกร่งเพียงใดก็ต้องมีสะเทือนใจเล็กน้อยแต่รักนะงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิแกอาจจะใช้คำพูดไม่เป็นครับเฮียแต่โดยรวมแล้วทุกนอรักเฮียครับ
ป้าเขาชมค่ะเฮียเอ็นดูใครก่อนดีก็ยังดีกว่าในทีวีดูหนุ่มแต่ตัวจริงดูแก่นะครับป้าใจร้ายมากถือเป็นคำชมที่ตรงไปตรงมาแต่จริงใจนะครับเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีแบงค์พรีตี้